สวัสดีค่ะเพื่อนเอนทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกาแล้ว Chinese Novel and s e r i e s ค่ะสบายกันดีทุกคนนะคะหวานฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะขอบคุณมากๆเลยอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะลืมเรือนเวลาค่ะสำหรับอพิโซดนี้นะคะตอนที่14แล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยสเสน่ห์ของลืมเรือนเวลาก็คือมีตัวโกงที่สู้กับสุดๆเลย ะะแล้วก็บทบาทของมูเจอซึ่งเป็นตัวละครสําคัญแต่ว่าร้ายเนี่ยคือมันทําให้เราอยากรู้เรื่องราวต่อไปว่านางเอกที่ได้โอกาสนะคะแบบฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งอ,อีกชีวิตหนึ่งของเธอจะสามารถแก้แค้นได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าชีวิตแรกของเธอก็โอ้โหสาหัสเหลือเกินค่ะเอาละค่ะตอนที่14เกิดอะไรขึ้นนะคะ เมื่อลูซินรันถูกลูอันรันหวานล้อมจนกลัวนางจึงยอมบอกว่าที่เอาศพท่านฉีมาเนี่ยก็เพื่อไม่อยากให้ลูอันรันไปฟ้องท่านอ๋องเรื่องที่นางยุ่งเรื่องการสอบครั้งนี้ พอลูกอันหลันได้รู้ว่านางทำไปพอเรื่องแค่นี้ก็เอ่ยว่าบอกคาตั้งแต่แรกก็สิ้นเรื่องมัวแต่วางมาชายาอองใส่คาอยู่นั่นแหละแล้วก็หันหลังเดินหนีทันทีแต่ก่อนไปนะคะก็บอกว่าเสียงสะอื้นให้ตอนกลางคืนนั่นเจ้าลองตัดต้นหวายที่เรือนหลังดูแล้วก็เดินออกไปทันทีค่ะทางด้านมู่เจอนั้นนะคะท่านชัยก็มารายงานว่าการประชุมวันนี้คุณนางต่างก็ประนามอ,องอวี้และหันมาชื่นชมใน ตัวของท่านอองชิ่งกันยกใหญ่คุณนางน้ำดีไม่น้อยส่งเทียบเชิญหมายท่านอองมากมาย ในขณะนั้นนะคะนางเอกของพวกเรารู่อันหลันก็เข้ามาพอดีค่ะเขาก็บอกนางว่าหากจะมาขอโทษนั้นไม่เป็นไรหรอกเพราะการตายของฉีชิงเชอเนี่ยทำให้ข้าได้ผลประโยชน์มากมายนางก็ตอบว่าข้าก็นึกว่าท่านเสียเจ้ากรมเยียนไปคงจะปวดใจไม่น้อยแต่เขาก็ตอบว่าหากวันหนึ่งเสด็จพ่อรู้ขึ้นมาก็คงจะแก้ได้ยากฉะนั้นงานนี้ต้องเสียเจ้ากรมเยียนไปเท่านั้นนางถามเขาอีกครั้งว่าแล้วเขา ได้ประโยชน์อันใดหรือเขาจึงแจ้งให้ฟังว่าก็ได้คุณนางน้ำดีในราชสำนักนะซีตอนนี้ทั้งคุณนางและราสฎรต่างประนามอองอีที่หลอกใช้เจ้ากรมเหยียนทุจริตการสอบพอความลับเปิดเผยก็ฆ่าเขาปิดปากข้าก็แค่เสียเจ้ากรมเหยียนไปแค่คนเดียวแต่กลับได้คุณนางตรงชิ้มามากมายแล้วก็ได้สาดโคนใส่อองอีอีกด้วย ท่านชายก็เสริมอีกว่าต่อไปเนี่ยท่านอองอ่ะค่อยวิ่งเต้นเรื่องช่วยเหลือชีชจิงเชอร์ทำให้พวกคุนนางเห็นความดีว่าท่านอองมีเมตตากว่าอองอี้เป็นไหนไหนมูเจ๋อเอ่ยอีกว่าเขาก็แค่ทำเป็นระทมทุกข์โทษตัวเองว่าทำไมไม่ส่งคนไปคุ้มกันเจ้ากรมเยี่ยนมากๆใครบ้างจะไม่ซาบสึงใจ เมอลูอันหลันได้ฟังก็ทำให้หวนคิดถึงตอนนั้นที่ท่านชีถูกฆ่าเขาเองก็ทำเป็นระทมทุกข์ดังที่เขาบอกนางอยู่ตอนนี้และเขาก็ได้รับความชอบจากคุณนางตรงชิ้นจากในราชสำนักมากมายแบบเดียวกันเช่นนี้นางมองเขาอีกครั้งแล้วคุ้นคิดในใจว่าเป็นท่านเองหรือนี่ที่จงใจฆ่าท่านชีเพื่อใส่ร้ายอองอีแล้วก็แซงวิ่งเต้นช่วยเหลือเขาเพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนในราชสำนัก ข้าเคยคิดว่าความจริงใจที่ท่านมีต่อท่านชี้อย่างน้อยก็เป็นเรื่องจริงไม่นึกเลยว่าแม้แต่สิ่งนี้ก็เป็นความจอมปลอมเหมือนกันช่างน,น่าขันเหลือเกินข้าร่วมเตียงเคียงหมอนมากับคนเช่นนี้กว่าสิปี เมื่อนางคิดถึงตรงนี้ก็เสียใจมากจนล้มลงพยายามข่มน้ำตาแห่งความขับแค้นเอาไว้มูเจอเดินมาอยู่ต่อหน้าของนางถามว่าเป็นอะไรไปยังไม่ชินอีกหรือข้าจะบอกเจ้าให้ตำแหน่งเนี้ยเดิมก็เน็บหนาวถึงกระดูกวันนี้เจ้าเสียกริยาข้าจะถือว่าเพราะเรื่องของชียจิงเชอแต่อย่าทำแบบนี้ต่อหน้าข้าอีกออกไปซะ รูอันหลันมองเขาอีกครั้งแล้วค่อยๆลุกออกไปอย่างคนที่แทบไม่มีเรียวแรงวันต่อมามู่ชวนไปที่สนามสอบตรวจดูความเสียหายพบว่ากระดาษคำตอบนั้นถูกเผาไปหมดแล้วแทบจะไม่มีหนทางสืบต่ออีกเลย คนสนิทของเขาจึงเสนอให้มีการสอบใหม่แต่เขาก็บอกว่าหากสอบใหม่งั้นคนที่สอบก่อนหน้านี้ก็เสียโอกาสมันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาและก็ยิ่งไม่อาจช่วยให้ท่านชีได้รับตำแหน่งจองงวนอย่างเป็นธรรมแต่ในขณะที่เขากำลังกุ้มใจที่ไม่อาจคิดหาหนทางแก้ไขได้ไต้ถาวฝูวีนานผู้คุมสอบก็เดินเข้ามาพร้อมกับม้วนคำตอบของเหล่าบัณฑิตมากมายเขาบอกว่าเขาเก็บไว้ให้ท่านอ,องชี นนแล้วมูฉวนจึงสามารถใช้กระดาษคำตอบเหล่านี้เอามาตัดสินการสอบอีกครั้งจนมีประกาศราชองการออกมาว่ามีชื่อของชีชิงเชอสอบติดได้ตำแหน่งจอหงวนตามที่คาดหวัง ทำให้ทุกคนต่างก็พอใจเป็นอย่างยิ่งเหล่าบัณฑิตทั้งหลายที่ตรากตามกว่าสิปีก็มีชื่อในประกาศเช่นกันพวกเขาเหล่านั้นต่างพากันมาขอบคุณอองชี้ที่ช่วยคืนความยุติธรรมให้แก่เหล่าบัณฑิตเช่นพวกเขา หลังจากการประชุมเช้าที่ราชสำนักมูชวนก็ขอบคุณท่านฟู่ที่เก็บกระดาษคำตอบพวกนี้เอาไว้คิดว่าเขาคงมองออกตั้งแต่แรงแต่ใต้เท้าฟู่ก็บอกว่าเขาแค่มีสติเหลือทางรอดให้ตัวเองเท่านั้น ต่อมามู่เจอก็เรียกมู่ชวนไว้แล้วทั้งสองก็พากันมาที่ตำหนักเก่าที่พวกเขาเคยอยู่ตอนเด็กในตำหนักมีแต่หยากใหยเพราะไม่มีคนอยู่แล้วทั้งสองระลึกถึงตอนเด็กที่แอบหนีมาซ่อนที่นี่ด้วยกันมู่เจอหวานล้อมมู่ชวนว่าตอนนี้เจ้าคงไม่เชื่อพี่รองแล้วสินะคงเห็นพี่รองเป็นคนค่าไม่เลือก มูฉวนตอบไปว่าไม่ใช่เช่นนั้นแต่มู่เจอก็บอกว่าถึงจะตอบเช่นนี้แต่ในใจเจ้าก็คงไม่เหลือความไว้วางใจให้พี่รองแล้วเขาก็ถามอีกว่าหากเป็นตอนนี้เจ้าจะยังแบ่งแป้งทอดให้พี่รองอยู่ไหมมู่ฉวนเมื่อได้ยินคำถามก็หวนนึกถึงวันเก่า ตรงมุมนั้นที่เขาสองคนเคยมาหลบด้วยกันในยามที่หิวเขาได้แบ่งแป้งทอดให้พี่รองแม่พี่รองจะแบ่งคืนให้เขาครึ่งหนึ่งแต่เขาก็บอกให้พี่รองกินให้หมดเลยเขายังเหลืออีกแผ่นแต่เมื่อเขาเป็นลมไปเพราะความหิวเขากลับพบว่าในตัวของน้องก้าวไม่มีแป้งทอดเหลืออยู่เลยมูเจอเอ่อยว่าตอนนั้นอะ เจ้าสาบานว่าจะไม่ให้ใครต้องตายเพราะความหิวอีกส่วนพี่รองก็สาบานกับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้เจ้าถูกใครรังแกอีกและพี่รองเองจะไม่ยอมถูกใคร่าแกงอีกมูชวนจึงถามว่าไม่ยอมให้ถูกใคร่าแกงแล้วต้องฆ่าแกงคนอื่นด้วยหรือมูเจ๋อจึงทำสีหน้าสำนึกผิด ตอบเขาว่าเรื่องชีชิงเชอพี่รองยอมรับวัสพเภาเดิมทีจะรับเขาเป็นที่ปรึกษาแล้วค่อยชดเชยให้เขาในภายหลังแต่ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอเจ้าก็รู้ว่าเสด็จพ่อรังเกียจข้าส่วนอองอีก็มีแต่จ้องจะฆ่าข้าหากข่าไม่ดิ้นรนสุดฤทธิ์ก็คงไม่รอดมานานแล้ว แต่ข้าจะรับปากเจ้าเรื่องหนึง่งวันหน้าจะไม่ยุ่งกับชีวิตคนเจ้าจะให้อภัยพี่รองได้ไหมแต่มู่ฉวนก็บอกว่าเขาเองไม่ใช่คนโง่หากทุกคนต้องเข็นข่ากันเพราะสิ่งที่ต้องการมันก็จะไม่มีวันสิ้นสุดท่านเดินทางมาถึงที่คับขันแล้วท่านจะรักษาคุณธรรมในใจได้อย่างไรหากเป็นเช่นนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าของเราและของตายล่ มูเจอ๋อบอกเขาว่าเจ้าเป็นวินยูชนข้าจึงไม่อยากให้เรื่องสกกรกของราชสำนักเข้าตาเจ้าฉะนั้นเจ้าก็เป็นคารวาสเข้าหอมของเจ้าต่อไปส่วนพี่รองจะพยายามไม่ให้เจ้าผิดหวังดีไหมแล้วทั้งคู่ก็ยิ้มให้กันก็เป็นอันว่าคลายความบาดหมางที่มีต่อกันได้แล้ว ทางด้านนางเอกนะคะลู่อันหลันตอนนี้นางเก็บของท่านฉีเรียบร้อยแล้วก็เอ่ยปากบอกต่อวิญญาณของเขาว่าอีกไม่นานนางจะส่งเขากลับเมืองสู่ในขณะนั้นเองตงชิงก็วิ่งเข้ามาบอกว่าตอนนี้ลู่ซินหลันออกไปข้างนอกคนเดียวแล้วชัยหวังจิง ก็ไปข้างนอกรำพังเช่นกันเห็นว่าขึ้นเขาไปกราบไหว้พ่อแม่ลูกอันหลันทวนคิดถึงเรื่องในอดีตอีกครั้งตอนนั้นนางกำลังตั้งท้องได้สามเดือนเห็นลูกอันหลันและท่านชายใกล้ชิดกันอย่างกับคู่รักทั้งสองบอกนางว่าจะตกลงแต่งงานกันชินหลันมอบยกชิ้นหนึ่งให้แก่นางบอกว่าเป็นของดีของมงคลจะช่วยคุ้มครองลูกของนางให้เติบโตอย่างปลอดภัยชายหวังจินบอกว่าชินหลันต้องเจอกับ โจรภูเขาเพื่อไปนําสิ่งนี้มาให้ท่านดีที่ข้าไปไหว้บรรพบุรุษจึงไม่เกิดเรื่องแต่นางถูกดาบฟันถักทากที่ด้านหลังบนภูเขาก็ปอดคนดีที่ข้าพอมีความรู้เรื่องสมุนไพรจึงช่วยนางทำแผลลูอันหลันก็ล้อนางว่าเป็นท่านชายที่ช่วยทำแผลให้ใช่ไหม และลู่อันหลันก็รู้ว่าตอนนี้ลู่ซินหลันกำลังจะทำซ้ำรอยเดิมจึงได้เล็งติดตามนางไปแต่พอตามไปถึงปรากฏว่าลู่ซินหลันแอบทำลับๆหล่อๆเข้าไปในกระท่อมหลังหนึ่งบนภูเขาไม่นานก็กลับออกมาตรงชิงกลับมารายงานลู่อันหลันว่าท่านชัยก็อยู่ในป่านี้ด้วยกำลังเซนไวยบรรพบุรุษ ลูอันหลันหวนคิดว่าหากเรื่องนี้ต้องเกิดเช่นเดิมแล้วสิ่งที่นางจะเปลี่ยนคืออะไรกันจากนั้นนางก็เดินเข้าไปในกระท่อมหลังนั้นปรากฏว่าด้านไหนเป็นแม่หมอที่คอยทำพิธีนางกำลังคอยลูอันหลันอยู่เช่นกันนางเอ่ยว่าวันนี้ค่าทำนายดวงพระผู้เป็นเจ้าทรงมีวจนะว่าจะมีคนที่ยังไม่หมดวาสนาต่อกันมาเยือนชำระแค้นกรรมเมื่อชาติก่อนคิดว่าคงจะเป็นแม่นางคนนี้ แต่ลูกอันหลานก็บอกว่าข้ามาที่นี่ไม่ได้เพื่อมาสวดมนต์ขอพรหรือภาวนาอย่าได้เอ่ยคำโกโหกเลวไหลต่อข้าดีกว่าแต่แม่หมอก็บอกนางว่าอย่าพึ่งเป็นเช่นนี้สิ่งที่แม่นางคนนี้เมื่อกี้ขอข้าข้าปฏิเสธไปแล้วเพราะข้ามองเห็นเลือดจากในตาของนางมันเป็นเลือดของญาติสนิทในเลือดนั้นมีตราประทับหลของข้า ลูอันหลันถามว่ารายอะไรนางก็ตอบว่ามันเป็นคำสาบที่ชั่วร้ายที่สุดพร้อมกับหลวงเอาหยกชิ้นนั้นออกมาให้ลูกอันหลันพอลูอันหลันเห็นก็จำได้ว่าเป็นหยกชิ้นเดียวกันกับที่ลู่สินหลันเคยให้นางเอาไว้ในอดีตและเป็นสิ่งที่นางให้วี่เออแขวนคอตลอด ตอนนี้นางรู้แล้วว่าสิ่งที่ลูกสิ้นหลันให้มาคือหยกสาบแช่งและนั่นก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ลูกชายนางตายแต่หมอก็บอกว่าทุกสิ่งล้วนมีวิธีของตนเปรียบเหมือนแม่น้ำสายยาวหากเจ้าตัดเส้นทางตรงกลางของมันมันก็ต้องย่อมหาเส้นทางอื่นแต่ไม่ว่าอย่างไรมันก็จะไม่มีวันหยุด ทางด้านลู่สินหลันที่ลงมาจากเขาคนเดียวก็บังเอิญมาเจอกับโจนผู้เขาจนได้แม้ว่านางจะคว้างเงินให้ แต่พวกนั้นมันก็ไม่ต้องการแต่มันตรงเข้ามาหมายจะลวนลามนางชัยวังจินก็เข้ามาพบพอดีจึงได้ช่วยนางเอาไว้แต่ตอนที่กำลังจะหนีเขาก็เสียทีโจรคนหนึ่งลูซินหลันจึงหวนวลับมาช่วยเขาทำให้นางถูกฟันเข้าที่กลางหลังแต่หลังจากจัดการกับโจรได้แล้วเขาก็หาที่ให้นางทำแผลหลังจากที่พวกเขากลับมาที่จวนอ๋องชุยชุยก็ได้ส่งข่าวให้ลูกอันหลันทราบว่าลูซินหลน กลับมาพร้อมแผลที่หลังที่มีคนทำแผลให้จริงๆลูอันหลันนางเอกของพวกเราจึงเอ่ยกับตรงชิงว่าในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะช่วยสกุลลูได้แล้วทางด้านของอิ่นเอ๋อก็ตัดสินใจที่จะหน,นีออกจากบ้านเขาตัดสินใจหอบผ้าออกไปโดยทิ้งจดหมายไว้ให้กับลู่อันหลันส่วนลู่อันหลันนางเอกของพวกเราตอนนี้กำลังยุ่งอยู่กับการช่วยมู่ฉวนดูแลต้นอง,งุ่นที่ปลูก เขาใช้ผ้าคลุมค้างอัางุ่นเอาไว้แล้วก็ใช้น้ำอุ่นเอามาไว้ในกระโจมเพื่อจะช่วยเพิ่มอุณหภูมิให้อางุ่นทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันตามลำพังนางถามเขาว่าชีชิงเชอก็สอบได้จองหววแล้วทำไมท่านยังมีสีหน้าเป็นกังวลอีก เขาจึงยอมรับว่าเขาเจอกับพี่รองมาแล้วที่จริงสถานการณ์ของพี่รองก็ลำบากเหมือนกันในราชสำนักร้วนเชื่อใจใครไม่ได้ข้าไม่อาจทิ้งเขา ถ้าเห็นเขาเป็นเหมือนพี่ชายและพ่อหลายวันนี้ข้าคุ้นคิดถึงเรื่องของเจ้าจึงคิดได้ว่าเจ้าคงมีเรื่องในใจและคงเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวข้องกับพี่รองของข้าลู้อินแล้วก็ลู้สินหลันแต่นางก็บอกเขาว่าอย่าเดามั่วเลยที่นางทำไปก็เพื่อตระกูลลู้เท่านั้น มู่ชวนก็เอ่ยว่าพี่รองของเขาจะถลำลึกเข้าไปเรื่อยๆเจ้าจะแบกสกุลลูกไปกับเขาด้วยผลลัพธ์จะไม่ตรงกันข้ามหรอกหรืออันรันก็ตอบในใจว่าข้ารู้อยู่แล้วเขาพูดต่อว่าเจ้าแบกชี้ชิงเชอไว้คนหนึ่งแล้วเจ้าจะแบกทั้งสองคนไม่ได้หรอกนะ ต่อไปวันข้างหน้าอยากให้เจ้ารับปากว่าหากมีอะไรอย่าได้กดดันตัวเองขอให้ข้าได้คอยช่วยเหลือแต่ลูกอันหลันก็ดึงมือออกมาจากเขาแล้วบอกเขาว่าอักษรบนกําไลนางก็เห็นแล้วท่านเป็นคนช่วยหลิงซีนางก็รู้วันที่ท่านได้ข่าวว่าข้าตายรีบไปที่เมืองซูท่านช่วยลู่ซินหลันเพราะมองออกว่าข้ากลัวจะฆ่านางจริง แต่ข้ามีทางถอยของข้าขอให้ท่านรอข้าหน่อยได้ไหมเขารับปากทันทีว่าข้ารอได้ตอนนั้นบ่าวของนางก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาบอกว่านายน้อยขี่ม้าออกจากเมืองไปแล้วน่าจะหนีออกจากบ้านตรงชิงกับลิงซีก็นํำจดหมายที่วินเอ๋อเขียนทิ้งเอาไว้เอามาให้นางดู เขาบอกว่าตอนนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายเขาคิดไม่ตกและไม่เข้าใจจึงขอออกไปทำตามใจที่ตนต้องการพี่รองอาจไม่ได้เลวร้ายนะักข่าวก่อนเป็นนางที่มาบอกข่าวว่าท่านอาจารย์จะรอบค่าที่จริงนางเป็นคนบอกข่าให้ไปตามท่านมาช่วยมู่ชวนเห็นจดหมายก็บอกว่าเมื่อก่อนข้านึกว่าพวกท่านน่ะเจอกันที่นั่นโดยบังเอิญก็ไม่คิดว่าจะเป็นฝีมือของสินรัน เมื่อสินรันรู้เรื่องแสดงว่ามือสังหารต้องอยู่ในจวนอ่องชิงพี่รองอยากฆ่าปิดปากส่วนลู่ซินหลัน ลูกอันหลันรีบชิงเอ่ยว่านางอยากยืมดาบฆ่าคนทําให้ข้าหายไปตลอดการตัางหากละ่ะคืนนั้นนะคะเมื่อลูกอันหลันเนี่ยก็คุณคิดถึงสิ่งที่ซินหลันทําอยู่นางคิดในใจว่าเจ้ากับข้ามีวาสนาเกิดมาเป็นพี่น้องกันแต่เจ้าเลือกที่จะเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันข้าถูกใบหน้าที่อ่อนโยนของเจ้าหลอกมาหลายปีจึงไม่รู้ว่าเจ้าเกียดข้าเข้ากระดูก จึงตัดสินใจที่จะคิดบัญชีกับนางให้จบๆไปวันต่อมาที่จวนอ๋องชิงเสี่ยวจิงเฉี่ยก็มาพร้อมกับแม่ทัพเสี่ยวอิงพี่ชายของนางเพื่อจะมาตกลงเรื่องวันแต่งงานของนางที่จะแต่งเท่ามาเป็นอนุของมู่เจอ๋อเมื่ออันหลานเข้าไปที่จวนอ๋องจึงได้รู้ว่าเขาจะรับอนุทําให้หนางค่อนข้างตกใจเพราะว่าเสี่ยวจิงเฉี่ยเท่าจวนมาเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเสียอีก มูเจ๋อแนะนำลูกอันหลันให้กับแม่ทับเสียวได้รู้จักบอกว่านางเป็นพันธมิตรกับเขาอุปกรณ์สำหรับการลบที่ส่งไปถึงมือท่านแม่ทับได้อย่างรวดเร็วล้วนเป็นความชอบของนางนางเป็นเจ้าของป้ายมัดฉาคู่เป็นคนดูแลกองเรือสกุลลู่ชื่อลู่อันหลันแล้วมูเจ๋อก็เชิญทุกคนให้ร่วมทานน้ำชาในห้องโถง แม่ทับเสี่ยวบอกท่านอองว่าน้องสาวเขาตามหลักของฐานะคู่ควรที่จะได้แต่งเป็นชายาเอกแต่นางชอบท่านอองมาตั้งแต่เด็กจึงยอมที่จะแต่งกับท่านแม้จะเป็นแค่อนุก,ก็ตามเรื่องนี้ออกจะไม่เป็นธรรมกับนางไปหน่อยลูอันหลันนึกถึงในอดีตที่เขาเคยขอ,อองชิงให้แต่งน้องสาวเขาเข้ามาด้วยพิธีการของชายาเอกแต่ว่า รู้อันหลันในตอนนั้นก็อ้างว่าหากท่านอองทําตามที่ท่านแม่ทัพขอขุนนางในราชสำนักไม่ตำหนิเอาหรือว่าท่านอองหลงอนุและข่าวนี้ก็เช่นกันแม่ทัพเสี่ยวเขาก็ขอให้อองชิงแต่งน้องสาวเขาด้วยพิธีการของชายาเอกอองชิงมีทาถาังกึนไม่เข้าข่ายไม่ออกอันหลันจึงพูดเหมือนอดีตว่าท่านแม่ทับคงไม่อยากให้ท่านอองได้ชื่อว่าหลงอนุทาร้ายภรรยาเอกหรอกนะ แต่ความจริงใจที่ขึ้นนูเซียว มีต่อท่านอองถ้าเป็นสตรียอมเข้าใจดังนั้นจึงขอเสนอว่าหากคุณหนูเซียวแต่งงานแล้วให้ท่านอองจัดงานเลี้ยงเชิญสตรีสูงสักในเมืองหลวงมาในนามคุณหนูเซียวหากทําเช่นนี้จะแสดงให้เห็นว่าท่านอ,องเนี่ยให้ความสําคัญกับสกุลเซียวให้ความรักกับคุณหนูเซียวข้อ2คนปกติเนี่ยท่านอองไม่กล้าคบด้วยก็สามารถสร้างความสัมพันธ์โดยผ่านสตรีได้ด้วยทําให้ทั้งหมดรู้สึกพอใจในข้อ เสนอของนางมากแต่ในใจของนางเอกของพวกเรานั้นกลับคิดว่าแผนการทั้งหมดของซินรันไม่เคยสำเร็จตอนนี้จะทนเสียวจริงเฉียที่มีชาติกำเนิดสูงกว่านางได้อย่างไรกัน และก็เป็นไปตามที่คาดนะคะพอลู่ซินหลันรู้ว่าท่านอ,องจะรับอนุซึ่งเป็นถึงคุณหนูตระกูลนักลบคนชั้นสูงอย่างแท้จริงของฮั่นจิงนางก็คร่ำครวญว่าทำไมสวรรค์ทำกับนางเช่นนี้ตอนอยู่จวนสกุลลู่นางก็เป็นรองแค่ลู่อันหลันแต่ว่าตอนนี้เป็นชายยากก็ไม่ต่างอะไรจากแต่ก่อนนางจึงคิดว่านางคงต้องหาทางทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ว ต่อมานะคะเมื่อลูกอันหลันกลับมาถึงจวนก็ยังไม่ทันจะก้าวเข้าประตูค่ะมูฉวนก็เรียกนางไว้ก่อนแล้วก็วิ่งมาจับมือของนางนะคะออกไปข้างนอกบอกว่ามีอะไรจะให้ดูเขาพานางมาที่ยุ้งช้างสันติสุขเพื่อให้นางเป็นสกีพยานในการปิดผนึกยุง้งฉางเขาบอกนางว่าเรื่องการสอบจบแล้วสเสด็จพ่อบอกให้ข้าขอรางวัลน,นี้ข้าจึงขอสิ่งนี้ แล้วยังบอกอีกว่าเสด็จพ่อมีรับสั่งให้แต่ละอำเภอตั้งยุ้งฉาง ตั้งท่าเรือจัดส่งสเสบียงจากราชสำนักไปเก็บไว้ที่ยุ้งฉางนางแสดงความยินดีกับเขาด้วยคิดว่าแผนการตั้งยุ้งฉางทั่วประเทศของท่านคงสำเร็จไหนไม่ช้าเอาละค่ะสำหรับอพิซศดนี้นะคะ14ค่ะจบแล้วนะคะก็ยังชื่นมื่นกันอยู่ค่ะเดี๋ยวตามหวานไปในลืมเลือนเวลาตอนที่15นะคะเรื่องนี้สนุกจริงๆค่ะแล้วก็มีความบีบขันทางด้านอารมณ์นะคะให้อีกบรรยากาศหนึ่งค่ะ มีความสุขกันมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับหวันได้ใหม่ในอพิสดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ